นี่ก็จะเป็นเนื้อหาพาร์ทที่3นะคะในส่วนของบทที่9เรื่องของภาษีนะคะในวิชา Introduction to Public Economy นะคะในหัวข้อย่อยของหัวข้อที่2หลักการจัดเก็บภาษีเราจะว่าด้วยเรื่องมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีนะคะมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีจริงๆแล้วมีนักเศรษฐศาสตร์ทางด้านการคลังได้พูดถึงไว้ในหลายๆคนด้วยกันนะคะแต่ว่าครูจะขออนุญาตดึงเฉพาะประเด็นของนักเศรษฐศาสตร์การคลังที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของภาษีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะที่มีอิทธิพลค่อนข้างเยอะคนแรกนะคะแน่นอนค่ะบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์อดัมสมิธบอกว่ามาตรฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดีที่จะจัดเก็บจากสมาชิกในสังคมนะคะจะต้องมีลักษณะ4ประการด้วยกันอันแรกนะคะก็คือจะต้องมีความยุติธรรมอันที่2การจัดเก็บภาษีจะต้องมีความแน่นอนอันที่3การจัดเก็บภาษีจะต้องมีความสะดวกและการจัดเก็บภาษีจะต้องก่อให้เกิดความประหยัดเกิดขึ้นส่วนนักเศรษฐศาสตร์ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีคนต่อมานะคะก็คือวากเนอร์ได้บอกว่าจริงๆแล้วการจัดเก็บภาษีเนี่ยลักษณะของภาษีที่จัดเก็บนะคะจะต้องจัดเก็บอย่างไม่มีอคติก็คือเดี๋ยวรายละเอียดของแต่ละประเด็นเราจะพูดถึงอีกทีนึงนะคะอันที่สองการจัดเก็บภาษีจะต้องเป็นไปอย่างเสมอภาคเก็บภาษีได้พอเพียงกับที่รัฐบาลจะต้องจ่ายการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีต้องกระทำได้โดยง่ายการเลือกฐานภาษีที่เหมาะสมเราเรียนไปข้างต้นแล้วว่าฐานภาษีที่รัฐบาลใช้ในการจัดเก็บภาษีเนี่ยจะมี3ฐานด้วยกันเพราะฉะนั้นการจัดเก็บภาษีแต่ละฐานจะต้องมีความเหมาะสมการเลือกฐานภาษีมีความจำเป็นการเก็บภาษีนะคะจะต้องเลือกประเภทของภาษีได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่าอัตราภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเนี่ยมันจะมี3อัตราก็คืออัตราภาษีคงที่อัตราภาษีก้าวหน้าแล้วก็อัตราภาษีถดถอยอัตราภาษีแบบคงที่ก็คือเมื่อนะคะฐานภาษีเพิ่มขึ้นอัตราภาษีก็ยังคงเดิมแต่กรณีของอัตราภาษีที่เป็นฐานก้าวหน้านั่นก็คือถ้าฐานภาษีเพิ่มสูงขึ้นอัตราภาษีที่เรียกเก็บก็จะต้องสูงขึ้นในทางตรงข้ามถ้าเป็นอัตราภาษีแบบถดถอยนะคะอัตราภาษีแบบถดถอยก็คือเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้นอัตราภาษีที่เรียกเก็บก็จะถูกลงนะคะการเลือกใช้ประเภทของภาษีที่จัดเก็บอัตราภาษีที่จัดเก็บก็จะต้องมีความเหมาะสมด้วยการจัดเก็บภาษีที่ดีจะต้องสะดวกทั้งต่อผู้จัดเก็บและผู้เสียภาษีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดเก็บภาษีจะต้องมีในปริมาณที่ต่ำนะคะส่วนแนวคิดที่3เป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์การคลังที่ค่อนข้างมีอิทธิพลเยอะนะคะก็คือมาสเกฟบอกว่าบรรทัดฐานในการจัดเก็บภาษีจะต้องเป็นกลางต่อการจัดสรรทรัพยากรซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวครูจะพูดในรายละเอียดอีกทีนะคะภาษีจะต้องเป็นกลางต่อความยุติธรรมคำว่าเป็นกลางคืออะไรเดี๋ยวเราพูดอีกทีนะคะภาษีที่จัดเก็บจะต้องเหมาะสมต่อนโยบายการคลังก่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งแนวตั้งและแนวนอนภาษีที่จัดเก็บจะต้องรับฟังความเห็นจากผู้เสียภาษีภาษีที่จัดเก็บจะต้องทำความเข้าใจต่อผู้เสียภาษีว่าเสียภาษีอย่างไรเสียภาษีเท่าไหร่คำนวณภาษีจากฐานภาษีอะไรประเด็นสุดท้ายที่มาสเกรฟเสนอไว้คือว่าบรรทัดฐานในการจัดเก็บภาษีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดเก็บภาษีจะต้องต่ำนะคะจริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่านี่คือหน้าตาของมาสเกรฟนะคะจริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดบรรทัดฐานในการจัดเก็บภาษีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความทับซ้อนแล้วก็มีหลายประเด็นที่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงเกิดข้อสรุปทางด้านเศรษฐศาสตร์การคลังว่าในแนวของ Modern Public Finance ในปัจจุบันนะคะทฤษฎีหรือว่าบรรทัดฐานที่ใช้เป็นหลักในการจัดเก็บภาษีเนี่ยจริงๆแล้วจะมีอยู่แค่4ประเด็นด้วยกันซึ่งอันนี้ครูจะยึดหลักตามหนังสือของโรเซนนะคะใน Modern Public Finance บอกว่าหลักในการจัดเก็บภาษีโทษค่ะบรรทัดฐานในการจัดเก็บภาษีเนี่ยคุณสมบัติของการจัดเก็บภาษีมีแค่4ข้อประเด็นแรกภาษีที่จัดเก็บจะต้องมีความยุติธรรมการจัดเก็บภาษีจะต้องให้ก่อให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นการจัดเก็บภาษีจะต้องมีประสิทธิภาพและมีความเป็นกลาง
ประเด็นที่3การจัดเก็บภาษีจะต้องมีความโปร่งใสและประเด็นที่4การจัดเก็บภาษีจะมีความเรียบง่ายนะคะเราจะเห็นว่าแนวของการหลักบรรทัดฐานในการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันมันก็อิงมาจากอดีตนะคะเพียงแต่ว่ามีการกรุ๊ปประเด็นหรือว่ามีการอินทิเกรตประเด็นที่ซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ให้มันสั้นกระชับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขออธิบายบรรทัดฐานในการจัดเก็บภาษีเพียง4ประเด็นตามแนวคิดของ Model Public Finance นะคะประเด็นแรกหลักบรรทัดฐานในการจัดเก็บภาษีอันแรกก็คือการจัดเก็บภาษีจะต้องเกิดความยุติธรรมหรือ Equity เกิดขึ้นเราเรียนไปแล้วในส่วนของ Income Distribution ว่าความเป็นธรรมคืออะไรหลักในการพิจารณาว่าการจัดเก็บภาษีเกิดความเป็นธรรมหรือไม่เราก็จะอิงนะคะกับหลักในการจัดเก็บภาษีหลักในการจัดเก็บภาษีมี3รูปแบบถูกไหมคะ benefit principle ability to pay principle แล้วก็ polluter pay principle เพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาว่าภายใต้ทั้ง3หลักข้างต้นการจัดเก็บภาษีอย่างไรถึงจะเกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นประเด็นแรกนะคะถ้าเราพิจารณาจากหลักผลประโยชน์การจัดเก็บภาษีจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้ประโยชน์มากก็ต้องแบกภาษีเยอะหรือเสียภาษีเยอะนะคะในทางตรงกันข้ามสมาชิกคนไหนก็ตามที่ได้รับประโยชน์น้อยก็จะต้องแบกภาระภาษีน้อยถ้าการจัดเก็บภาษีเป็นไปในลักษณะนี้นะคะความเป็นธรรมในแนวตั้งหรือ vertical equity ก็จะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามนะคะใครก็ตามที่ได้ประโยชน์เท่ากันการแบกภาระภาษีหรือการเสียภาษีก็จะต้องมีจำนวนที่เท่ากันเมื่อนั้นความเป็นธรรมในแนวนอนหรือ horizontal equity ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายึดหลักนะคะความสามารถในการจัดเก็บภาษีความยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครก็ตามที่มีความสามารถเชิงเศรษฐกิจเยอะหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีบุคคลผู้นั้นก็ควรที่จะจ่ายภาษีหรือแบกรับภาษีมากแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสมาชิกในสังคมมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าก็ต้องจ่ายภาษีในจำนวนที่น้อยกว่าถ้าการจัดเก็บภาษีเป็นไปในลักษณะนี้ความยุติธรรมในแนวตั้งก็จะเกิดขึ้นและหากนะคะสมาชิกในสังคมมีความสามารถเชิงเศรษฐกิจหรือมีความสามารถทางเศรษฐกิจเท่ากันมีรายได้เท่ากันก็ควรแบกภาระภาษีที่เท่ากันเมื่อนั้นการจัดเก็บภาษีก็จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในแนวนอนเกิดขึ้นส่วนบรรทัดฐานหรือคริเทียสุดท้ายก็พิจารณาจากpolluter pay principle นะคะก็แนวคิดเดียวกันใครก็ตามที่นะคะก่อมลพิษเยอะก็ต้องเสียภาษีหรือแบกรับภาษีเยอะใครก็ตามที่ก่อมลพิษน้อยนะคะก็ต้องแบกภาระภาษีน้อยถ้าก่อภาระภาษีเท่ากันก็ต้องโทษค่ะถ้าก่อมลพิษเท่ากันก็ต้องแบกภาระภาษีเท่ากันส่วนหลักบรรทัดฐานอันที่2นะคะในการจัดเก็บภาษีตามหลัก Model Public Finance ก็คือความเป็นกลางหรือว่า neutrality จริงๆแล้วในประเด็นย่อยอันที่2ของบรรทัดฐานในการจัดเก็บภาษีก็คือเรื่อง efficiency กับ neutrality efficiency ครูคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะ efficiency ในประเด็นนี้ก็คือ Pareto efficiency นั่นเองซึ่งนักศึกษาได้ศึกษารายละเอียดไปแล้วในบทที่2ว่าด้วยเรื่อง Pareto efficiency นะคะเพราะฉะนั้นครูจะพูดถึงแค่ประเด็นเรื่องความเป็นกลางหรือว่า neutrality เท่านั้นความเป็นกลางของการจัดเก็บภาษีคืออะไรความเป็นกลางก็คือพิจารณาจากว่าภาษีที่จัดเก็บจะต้องไม่บิดเบือนต่อพฤติกรรมผู้บริโภคภาษีไหนก็ตามที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วเป็นกลางต่อพฤติกรรมผู้บริโภคภาษีนั้นเราเรียกว่ามีความเป็นกลางคำว่าไม่บิดเบือนต่อพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรนะคะเราจะเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนแล้วก็หลังการจัดเก็บภาษีถ้ารัฐบาลเก็บภาษีแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนและหลังการจัดเก็บภาษีไม่มีความแตกต่างกันแสดงว่าการจัดเก็บภาษีตัวนั้นเกิด neutrality เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลักภาษีนะคะบรรทัดฐานข้อที่2ภาษีที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือภาษีที่ดีควรมีความเป็นกลางต่อพฤติกรรมของผู้เสียภาษีประเด็นย่อยอันที่2นะคะภาษีเนี่ยทำไมถึงต้องมีลักษณะเป็นกลางภ
ภาษีมีลักษณะเป็นกลางก็เพราะว่าถ้าการเก็บภาษีแล้วไม่บิดเบือนพฤติกรรมผู้บริโภคเจ้าความมีประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้นเราจะเข้าใจประเด็นนี้ง่ายขึ้นถ้าเรามองในมุมกลับนะคะว่าถ้ารัฐบาลจัดเก็บภาษีแล้วการจัดเก็บภาษีตรงนั้นก่อให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรมผู้บริโภคเกิดขึ้นหรือทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนการบิดเบือนพฤติกรรมผู้บริโภคตรงนี้แหละจะทำให้ความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลลดลงเราสามารถพิจารณาประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีแต่ละตัวจากอะไรจริงๆแล้วประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีเราสามารถดูได้จาก excess burden นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บแน่นอนจะต้องอาจจะมีการแบ่งหรือไม่แบ่งระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตก็ตามนะคะแล้วถ้ามันเกิดการบิดเบือนเยอะๆ debt loss ก็จะเกิดขึ้นในสังคมถ้ามีการบิดเบือนเยอะๆ debt loss เยอะประสิทธิภาพก็จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บภาษีการบรรทัดฐานอันที่สองของการจัดเก็บภาษีก็คือภาษีควรมีความเป็นกลางเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาษีไม่มีความเป็นกลางเกิดการบิดเบือนพฤติกรรมผู้บริโภคเกิดขึ้นมันจะเกิดภาระภาษีส่วนเกินเกิดขึ้นที่เราเรียกว่า excess burden ซึ่งจริงๆแล้วก็นั่นคือ debt loss นั่นแหละถ้าบิดเบือนเยอะ debt loss ก็เยอะประสิทธิภาพก็จะน้อยลงนะคะข้อที่3อันที่3ในการจัดเก็บภาษีก็คือภาษีที่ดีจะต้องมีความง่าย simplicity ง่ายคืออะไรง่ายในการจัดเก็บรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีทันทีภาษีที่จัดเก็บจะต้องง่ายง่ายในการจัดเก็บรัฐบาลจัดเก็บง่ายผู้เสียภาษีก็เสียภาษีง่ายง่ายในการเข้าใจระบบการเสียภาษีวิธีการเสียภาษีหรือการชำระเงินก็ต้องมีความสะดวกหรือง่ายความง่ายหรือความสะดวกในของภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บตรงนี้ค่ะมันจะส่งผลต่อมาจนถึงต้นทุนในการจัดเก็บภาษีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามภาษีตัวไหนที่มีลักษณะของการจัดเก็บที่ง่ายนะคะผู้เสียภาษีง่ายในการทำความเข้าใจหรือง่ายในการชำระภาษีการเสียภาษีที่เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เกิดต้นทุนในการเสียภาษีน้อยลงทั้งต่อผู้เสียภาษีและผู้จัดเก็บภาษีส่วนบรรทัดฐานข้อสุดท้ายในการจัดเก็บภาษีนะคะก็คือภาษีที่ดีจะต้องครูขอย้อนกลับสไลด์หน่อยนะคะภาษีที่ดีจะต้องมีความโปร่งใสภาษีมีความโปร่งใสคืออะไรครูขอแยกเปลี่ยนสีภาษีที่ดีมีความโปร่งใสโปร่งใสคืออะไรรัฐบาลจะต้องแจ้งให้สมาชิกในสังคมทราบว่าภาษีที่จะเก็บจากฐานอะไรเก็บในอัตราเท่าไหร่เก็บแล้วได้เท่าไหร่เงินที่ได้จากภาษีตรงนั้นรัฐบาลเอาไปทำอะไรบ้างนะคะสมาชิกในสังคมที่เป็นผู้เสียภาษีจะต้องสามารถตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นcriteria อันสุดท้ายของการจัดเก็บภาษีก็คือภาษีที่จะต้องมีลักษณะ transparency เนื้อหาในพาร์ทที่3ก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ